بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويلاللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราทั้งหลายได้ตั้งตารอคอยเพราะว่าเป็นวันที่มีความพิเศษประการที่หนึ่งก็คือวันศุกร์เนี่ยเป็นไซดุลอัยยามเป็นนายของบรรดาวันต่างๆในรอบสัปดาห์มีอิบาดะห์หลายๆอิบาดะห์ที่ส่งเสริมพิเศษในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านซูเราะห์กาฟีอันนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครที่ทำเป็นประจำเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่สะดวกง่ายดายนะประการต่อมาก็คือเรื่องของการกล่าวศอลาวาตนบีให้มากๆและก็รวมถึงเรื่องของการทำซอดาเกาะห์ด้วยนะครับเพราะว่าคนในยุคซะลัฟเนี่ยพอถึงวันศุกร์เขาออกไปละหมาดวันศุกร์เนี่ยเขาจะติดขนมปงขนมปังไปด้วยบางคนบอกหิวเหรออาจารย์ไม่ใช่ขนมปังตรงนี้หมายถึงขนมปังที่เอาไว้ซอดาเกาะห์ให้กับคนที่ยากจนคนที่ขัดสนนะให้เป็นอาหารหรือติดอินผลัมไปเป็นอาหารแห้งแต่เป็นที่บ้านเราเนี่ยก็จะทานอาหารอีแบบหนึ่งเมื่อกี้ล่าสุดเลยขับรถมาพี่น้องโทรมาถามบอกว่าอาจารย์ฮะดีษนบีบอกเนี่ยว่านบีบอกระยะเวลาของการทานอาหารโซฮ์และกระสิงอาจารย์เนี่ยในฮะดีษบอกว่าประมาณ50อายะอ่านกุรอานประมาณ50อายะบางคนก็บอกต่อว่าเป็นอายะประมาณไหนก็คืออายะประมาณกลางๆกลางๆไม่ได้อายะยาวและสั้นจนเกินไปและอ่านแบบพอดีก็คือเวลาไม่กี่นาทีหรอกไม่กี่นาทีถ้าอ่านไวหน่อยนะถ้าอ่านช้าหน่อยก็อาจจะยาวนิดนึงคราวนี้ในมุมตรงนี้เนี่ยเขาถามว่ามันคือกินเสร็จแล้วหรือว่ายังไงหรือรวมเวลาทานไปด้วยผมบอกว่าเวลาเราจะวิเคราะห์หะดีษอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องทราบก่อนว่าพื้นฐานของการทานของท่านรอซูลเนี่ยทานอะไรเป็นหลักเลยแน่นอนอิผาลัมครับอิผาลัมน้ำเปล่าและก็อาหารที่ทานก็ไม่ได้เป็นอาหารที่เป็นต้องปรุงเยอะๆนึกออกไหมเป็นอาหารแห้งขนมปังที่เก็บได้คราวนี้เวลาเราทานอินผาลัมเนี่ยเราใช้เวลาเยอะไหมถามหน่อยคงไม่เยอะหรอกนะใส่ปาก 4-5 เม็ด 7 เม็ดนี่น่าจะใช้เวลาไม่นานแต่คราวนี้พวกเราเนี่ยมันไม่ได้กินนี่นี่กินไข่เจียวต้องอุ่นซุปอีกใช่ไหมบางคนไม่ได้ต้องมีของทอดหน่อยถอดปลาซะหน่อยก็ดีวงหน่อยถ้าตื่นมา15นาทีแล้วเข้าซูโบสนะไม่ทันน่ะได้แต่เจียวไข่ยังไม่ทันเข้าปากหมดเวลาเราก็ต้องเผื่อเวลาเท่านิดนึงยันที่บ้านเราเนี่ยเวลาตื่นส่วนใหญ่ก็ประมาณสักตี4อาจจะตี4ครึ่งครึ่งนี่ก็ถือว่าโอ้โหกระชั้นชิดแล้วนะตี4ครึ่งนี่แปลว่าอาหารต้องพร้อมแล้วตั้งแล้วโอ้โหเอาตีสามเลยเหรอสงสัยนี่ย่างไก่แน่เลยชั่วโมงนึงอะนะโอ้โหสองชั่วโมงตีสามนี่สองชั่วโมง
หลายคนอัลฮัมดุลิลละดีตื่นก่อนก็ได้เพราะบางคนตื่นมาก่อนในระหว่างอุ่นแกงเตรียมนี่ตะฮัจญุดในตะฮัจญุดใช่มั้ยในตะฮัจญุดนะอันเนี้ยไม่ปัญหาหรอกพี่น้องครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เราจะตื่น 3:00-4:00 เนี่ยเราก็คงละหมาดซุบฮ์แล้วค่อยนอนหรือพักคงไม่มีใครเนาะตื่นมา 3:00 กินเสร็จปั๊บตมตัวเซียนเนี่ยเคาะไม้นะจ๊ะอาจารย์เฮ้ยนอนเว้ยเรียบร้อยซุบฮ์ปิวนะอัลฮัมดุลิลละห์อันนี้นำเรียนกับพี่น้องว่าหะดีษตรงนี้หมายถึงให้เราเนี่ยกินอาหารโซโฮตแบบอะไรล่าๆกินแบบล่าๆนะแล้วก็ทานได้เรื่อยนั่นแหละส่วนเราจะหยุดก่อนเนี่ยไม่มีปัญหาหยุดก่อนผิดไหมไม่ผิดอยู่แล้วจะหยุดก่อนสัก10นาที15นาทีไปปองแปงฟงแปงฟันก็ไม่ได้ผิดอะไรและสามารถจะทานได้ยันสุดนั่นแหละก็คือยันกระทั่งแสงฟายัดขึ้นนะอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องบริหารจัดการเพราะบางคนเนี่ยไอ้ช่วงหลังประมาณสัก10นาทีสุดท้ายเนี่ยของหนักไม่เอาแล้วเป็นเฉพาะยาหรือไม่ก็เป็นน้ำเปล่าแล้วบางคนเนี่ยนึกว่าเป็นอูดนะอัดน้ำประมาณ2ลิตรแป๊บเดียวนั่นแหละนั่งประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นไงฉี่หมดแล้วก็จะฉี่บ่อยนะเห็นไหมพอเวลาทานโซโฮเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังซูโบเนี่ยเดี๋ยวฉี่แล้วเพราะทานน้ำเยอะแต่หลังจากโซโฮหลังบ่ายไปเนี่ยฉี่ไม่มีแล้วเนี่ยไม่ค่อยฉี่แล้วเพราะไม่ได้กินน้ำเลยถูกไหมอันนี้เป็นปกติของร่างกายเราที่ว่าเวลากินน้ำไปเยอะมันก็จะฉี่เยอะเช่นเดียวกันนะตอนที่ฉันไปนอนโรงพยาบาลนานมาแล้วขอดูอานะพี่น้องให้อยู่ห่างๆโรงพยาบาลนานมาแล้วเขาใส่น้ำเกลือโอ้โหใส่น้ำเกลือนี่ยังฉี่เลยเพราะน้ำเกลือมันเข้าไปในเส้นเลือดนั่งนอนแป๊บเดียวเดี๋ยวฉี่เดี๋ยวฉี่นะเพราะว่าร่างกายมันมีน้ำเข้ามามันได้พลังงานจริงแต่ว่าพอเป็นน้ำมันก็จะขับออกมาเป็นในรูปแบบของปัสสาวะพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับวันศุกร์นี้เป็นศุกร์ที่3นะของรอมฎอนนะศุกร์หน้าก็จะเป็นศุกร์ที่4ถ้าเป็นเดือนก็เป็นศุกร์ที่5ของเดือนมีนาซึ่งเป็นคิวที่ผมจะบรรยายนะแล้วก็ความพิเศษอีกกรณีนึงก็คือเรื่องของเดือนรอมฎอนนะครับในเดือนรอมฎอนมีอามันอิบาดะห์อะไรบ้างที่สำคัญอันดับแรกเลยมีเฉพาะรอมฎอนเท่านั้นก็คือการถือศีลอดพูดไปแล้วถือจดฟัดดูรอมฎอนจะไปตรงกับฤดูร้อนก็ต้องถือศีลอดในเวลานั้นตอนนี้ขอดูอาให้กับพี่น้องที่อยู่แถวเชียงใหม่นะบางคนบอกอาจารย์เชียงใหม่น่าจะหนาวไม่หนาวแล้วพี่น้องตอนนี้ฝุ่นขนาดที่เครื่องบินจะลงจอดเนี่ยมองไม่เห็นดันเวแล้วเครื่องปรับอากาศตัวที่แพงที่สุดยังเอาไม่อยู่นะตอนนี้เนี่ยหนักมากวิกฤตเรื่องของฝุ่นเรื่องของอากาศของเราในกทมก็คือมีภูมิมานานและกทมเราเนี่ยใช่ไหมเพราะเราสูดอากาศไม่ค่อยดีมาตั้งนานแล้วต่างจังหวัดเนี่ยอากาศเขาจะดีแต่พอเวลาเขาเจอไปเขาก็เป็นเยอะแล้วก็พวกของการเผาด้วยอะไรด้วยคราวนี้รอมฎอนจะตรงกับเดือนไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ถือศีลอดตามเวลานั้นนะประการต่อมาอันที่2ก็คือเรื่องของการละหมาดตะรอวีห์อันนี้ก็จะมีเฉพาะเดือนรอมฎอนพอหลังรอมฎอนไปเนี่ยสุเราก็จะไม่ทำละหมาดตะรอวีห์แล้วเป็นเรื่องส่วนตัวของพวกเราที่จะไปละหมาดตะฮัจญุดไปละหมาดกิยามุลเลนตัวใครตัวมันวิเตสกันที่บ้านไม่ได้ทำเป็นญะมาอะห์ที่มัสยิดละนะและอีกประการนึงที่จะนิยมกันมากๆก็คือการชำระซะกาตจ่ายซะกาตรุกนอิสลาม5ข้อบุนิยันอิสลามุอะลาคอมซินอันตัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮประการแรกคือการปฏิญาณตนวะอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุแล้วก็ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่สักการะสมควรสักการะ
นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนะแล้วก็อีกข้อนึงก็คือต้องปฏิญาณคู่กันนะชะฮาดะตัยก็ยืนยันการเป็นศาสนทูตของท่านรอซูลรอซูลเนี่ยเป็นบ่าวและก็เป็นรอซูลทำไมต้องบอกว่ารอซูลเป็นบ่าวด้วยเพราะรอซูลไม่ใช่มาลาอิกะห์ไม่ใช่เทพการจะยกสถานะของท่านนบีเนี่ยต้องอยู่ในขอบเขตเพราะยกเกินไปเนี่ยกลายเป็นพวกยะฮูดีและนอซอรอเพราะพวกนี้ยกนบีเป็นลูกอัลลอฮ์ไปแล้วเป็นสถานะเป็นพระเจ้าไปเลยหนักเลยดังนั้นพวกเราเองทั้งหลายเนี่ยเวลาสาบานได้เฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นแต่บางคนเนี่ยเลยเถิดวัลลอฮิวะรอซูลสาบานกับอัลลอฮ์และรอซูลเข้าไปเอารอซูลเข้าไปสาบานด้วยไม่ได้แม้กระทั่งจะให้นบีไปดูอาให้เนี่ยเพราะนบีวฟาตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วมีแต่เราเนี่ยขอดูอาให้นบีจะไปใช้นบีให้ขอดูอาของอัลลอฮ์ไม่ใช่เห็นไหมนั้นท่านรอซูลเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เป็นมนุษย์มีความรู้สึกมีเจ็บปวดมีหัวเราะมียิ้มบางคนบอกนบีเนี่ยร้องไห้จริงนบีร้องไห้เยอะกว่าแต่บางครั้งนบีก็หัวเราะนะนบีอารมณ์ดีก็มีนะนบีเป็นกันเองมากๆกับเหล่าซอฮาบะห์ไม่ถือตัวครั้งหนึ่งเนี่ยราชาจากเมืองชามสมัยก่อนเมืองชามยังไม่ถูกพิชิตมาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือมีกษัตริย์ที่เป็นกษัตริย์ประจำเผ่าเขาก็ยกกันเป็นเผ่าเพราะเป็นกษัตริย์มาหาเขาบอกไม่เคยเจอผู้นำคนไหนที่คุกคลีกับคนยากคนจนเหมือนนบีไม่เบื่อหน่ายที่จะคุยกับโต๊ะแก่ๆคนหนึ่งเจอโต๊ะแก่ๆเนี่ยคุยจนกว่าโต๊ะเบื่อพอเราไปไงเบื่อก่อนโต๊ะพูดอะไรเยอะแยะนี่บางทีเราเบื่อโต๊ะเนี่ยโต๊ะตามภาษาน่ะแต่นบีเนี่ยจะคุยจนกว่าโต๊ะจะไปจนกระทั่งผู้นำคนนั้นเขาบอกโอ้โหผู้นำของท่านนี่สุดยอดจริงๆเป็นกันเองกับคนในทุกระดับเลยไม่ถือตัวเข้าถึงง่ายนะดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเมื่อปฏิญาณตนแล้วเราเป็นมุสลิมแล้วเป็นผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยประการต่อมาก็ละหมาดให้ครบ5เวลาอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าเป็นเสาหลักอิมานุดดีนเป็นเสาหลักที่ขาดไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้เขากำลังฮิตกันนะฮิตอะไรรู้ไหมเฮ็ดกอดอละหมาดตอนตะรอวีอัลลอฮ์ฉันบอกว่าทำไมล่ะรอมฎอนนานๆทีมาจะไปกอดออะไรล่ะทำไมเราไม่ถวายดีกากับอัลลอฮ์ฉันเคยพูดหลายครั้งแล้วถ้าในกรณีที่นับได้ว่าขาดอันนี้วาญิบต้องกอดออยู่แล้วครับเช่นสมมุติเนี่ยเรานอนไปตอน 10:00 น.กินยาอ่ะกินยาไปไม่สบายไปตื่นอีกที4โมงเย็นเวลาอะไรหายเวลาบ่ายหายไปละไปตื่นอีกที4โมงเย็นไอ้แบบเนี้ยต้องกอดอเลยไม่ต้องรอตรงนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายในกรณีที่ลืมหรือหลับไปเนี่ยนบีบอกว่าเป็นเวลาของมันนึกขึ้นเมื่อไรก็ถือว่านั่นแหละคือเวลาของมันแปลว่าคำว่าเวลาของมันคือให้ทำนะขณะนั้นเลยแต่นิดหนึ่งยีละหมาดเนี่ยมันมีเวลาของมันเมื่อไปละหมาดนอกเวลามันก็คือการใช้กอดอแต่ไม่บาปเนี่ยเพราะไม่ได้จิตนาแค่นั้นเองเมื่อละหมาดหลังจากหมดเวลาไปแล้วเรียกกอดอหมดไม่เรียกอาดาอันถ้าอาดาอันนี่คือละหมาดในเวลาตอนเราเรียนฟาโดอินนะอาดาอันลิลลาฮิตาลาอะไรวะอาดาอันแปลว่าในเวลากอดออันก็แปลว่าใช้อีอาดาตันอันนี้เราไม่เคยเรียนหรอกอีอาดาแปลว่าละหมาดซ้ำละหมาดใหม่กรณีอะไรกรณีที่เราละหมาดแล้วไปรอบนึงกับที่สุราแล้วภรรยาบอกยีเป็นอิหม่ามให้ฉันหน่อยนั่นแหละเป็นอีอาดะละหมาดซ้ำอีกรอบนึงละหมาดรอบแรกไปแล้วกับที่สุรากลับมาบ้านมานำละหมาดให้ภรรยาอีกครั้งสองครั้งนำได้
ครั้งแรกเป็นฟัรดูครั้งที่สองเป็นซุนนะห์เพราะไปยึดตามตำราและก็เข้าใจเองอย่างเดียวคืออันเนี้ยไม่มีถูกมีผิดเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเหล่าซอฮาบะห์นบีและตัวของท่านนบีเนี่ยไม่มีหรอกทิ้งละหมาด10ปีอ่ะมีไหมซอฮาบะห์นบีทิ้งละหมาด10ปีไม่มีเขาทิ้งกันถ้าทิ้งวันเดียวเนี่ยเขาเล่นกันแล้วก่อนเนี่ยเอาเขาเล่นอะไรอาจารย์เขาเล่นอะไรกันเขาไม่ปล่อยไว้หรอกครับเรื่องละหมาดเนี่ยถ้ารู้ว่าลูกหลานบ้านไหนไม่ละหมาดเนี่ยพี่น้องครับเขาถามก่อนเลยขอโทษนะแกบ้าเปล่าแกบ้าเปล่าอ๋อถ้าบ้าไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่บ้ามีสติสัมปชัญญะและไม่ละหมาดมีสาเหตุอะไรขี้เกียจหรือจะขี้เกียจหรือจะอะไรก็แล้วแต่ให้ตบัดตัว3วันมีตำรวจศาสนามาเลยล็อกตัวไปพอล็อกตัวไป3วันตบัดตัวนะตบัดตัวก็คือให้ละหมาดนั่นแหละไอ้นี่ยืนยันยังไงกูก็ไม่ละหมาดอ๋อไม่ยากไปตัดคอซะอยู่ทำไมอ่ะคอหลุดเพราะไม่ละหมาดนี่ก็ถือว่าริดด้าแล้วไม่ใช่มุสลิมแล้วอันนู้นมันสมัยนั้นนะเขาเข้มมากเรื่องละหมาดนั้นไทยซาอุดีอาระเบียเนี่ยจะมีตำรวจนะถึงเวลาซอลาซอลาไล่หมดอะจะมาขายของอะไรเนี่ยไม่ได้ปิดต้องละหมาดนะแต่บ้านเรามันอีแบบนึงก็คือว่าหลวงของมึงไม่ละหมาดนะมึงขอโทษนะอยู่งั้นน่ะจนกระทั่งเป็น10 20ปีไม่ละหมาดเลยถามมันไหวกอดอหรอเอาไว้แค่รักษาของตัวเองของในเวลาเนี่ยเอาให้ดอดก่อนสุดท้ายแล้วพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายใช้หลักง่ายๆก็คือเตาบัดตัวกลับเนื้อกับตัวพอกลับเนื้อกับตัวอัลลอฮ์เป็นไงล้างให้หมดพอล้างให้หมดก็มาทำฟัดดูและทำซุนนะให้เยอะๆอันเนี้ยง่ายกว่าง่ายกว่าแล้วก็ไม่ผิดด้วยเพราะอิหม่ามนะวีรับรองเอาไว้ไม่ใช่ฉันตอบคนเดียวนะอิหม่ามนะวีรับรองไว้และอีกอย่างหนึ่งการกอดออะไรก็แล้วแต่นะเราต้องรู้จำนวนที่แน่นอนนี่ไม่รู้อะไรเลยคิดเอาเองขาดเอานะดังนั้นเอาเฉพาะที่เราทำได้นี่แหละรักษาให้ดีแล้วก็ทำซุนนะให้เยอะๆประการต่อมาพี่น้องครับก็คือคู่กันเลยละหมาดกับซะกาตแล้วก็ถือศีลอดแล้วก็ทำฮัจญ์พี่น้องรู้ไหมว่าซะกาตเนี่ยคืออะไรซะกาตคือชื่อของสิ่งที่มนุษย์จ่ายออกไปแก่คนยากจนโดยถือว่าเป็นสิทธิของอัลลอฮฺตะอาลาจ่ายออกไปให้กับคนยากจนเป็นสิทธิ์ของใครเนี่ยเป็นสิทธิที่เราจะต้องปฏิบัติเป็นหน้าที่ก็ได้เป็นหน้าที่ที่เราต้องปฏิบัติต่ออัลลอฮ์เพราะเป็นคำสั่งใช้แป๊บนึงนะปิดเสียงก่อนโทรศัพท์ฉันเนี่ยดังตลอดแหละก็ถือว่าเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นหน้าที่ที่เราต้องปฏิบัติเพราะเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์ไงอัลลอฮ์ใช้ให้เราจ่ายซะกาตและที่เรียกว่าซะกาตนั้นเนี่ยก็เพราะจ่ายไปแล้วเนี่ยเราหวังที่จะได้รับบะเราะกะห์บะเราะกะห์แปลว่าสิริมงคลซียาดะห์การเพิ่มพูนและคำว่าซะกาตอีกความหมายนึงก็คือการซักฟอกแต่ซะกาการฟอกเวลาเราไปฟอกจะเกิดอะไรขึ้นฟอกฟันเคยได้ยินไหมฟอกฟันขาวฟันเนี่ยเหลืองเลยเคลือบข้าวโพดอ่ะพอไปเข้าร้านฟอกฟันปั๊บยิ้มโอ้โหแสบตาเลยขาวนี่ฟอกฟันขาวไม่มีนะฟอกฟันเหลืองไม่มีฟอกแล้วต้องขาวฟอกหนังก็จะสะอาดนะนั้นเป้าหมายการฟอกก็คือให้มันขาวสะอาดและทำให้เกิดความดีเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณแสดงว่าสิ่งที่เราชำระซะกาตออกไปเนี่ยทำให้อับบะกอสิ่งที่เหลือทรัพย์ที่เหลืออยู่เนี่ยมันสะอาดมากขึ้น
คนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายท่านมั่นใจขนาดไหนที่เวลาที่ขายสินค้าไปสินค้าท่านจะไม่มีเสียหายเลยโดยเฉพาะผลไม้อันนี้ไม่ได้เจตนานะเพราะไอ้ผลไม้บางอันเนี่ยมันอยู่ข้างในมันเน่าในมันเน่าในมีคนลิ้นไก่สั้นมาพูดเท่าไหร่แต่พูดไม่ชัดถามอันเนี้ยเน่าในไอ้นั่นก็บอกไม่เน่าอ่ะไม่เน่าไม่ให้เน่าในเน่าในฟังไม่รู้เรื่องต้องมาบอกเท่าไหร่อ๋อพูดไม่ชัดไปบอกเน่าในเกือบมีเรื่องนะไม่ได้นะบางทีเราต้องดูด้วยลิ้นไม่ชัดเท่าไหร่ถ้าเน่าในเกิดอะไรขึ้นก็ต้องมันเสียหายแต่เราไม่รู้ไงมันอยู่ข้างในแต่ไปถึงบ้านแล้วเนี่ยโอ้โหข้างนอกดูสวยเชียวแต่ข้างในโอ้โหเน่าอยู่ข้างในคำถามว่าเราผิดไหมเราก็ไม่ผิดเพราะเราไม่รู้นี่แหละซะกาตนี่แหละจะมาช่วยซักฟอกไอ้ของพวกนี้ที่เราไม่ได้เจตนาจ่ายขายออกไปดังนั้นคำนี้เองเนี่ยซะกาตเนี่ยมีความหมายอยู่ทั้งหมด1 2 3 4คำด้วยกันใครที่จ่ายซะกาตได้4คำ1 4อะไรนะทำ1ได้4อัลลอฮุอักบัรเนี่ยเป็นผมนี่ต้องจ่ายแล้วไม่ไหวแต่มันไม่มีจ่ายแล้วเรื่องมันมีจ่ายแล้วซะกาตไม่มีจ่ายถ้ามีต้องจ่ายเลยเพราะได้4อย่าง1อัซซิยาดะจ่ายแล้วอัลลอฮ์จะให้เพิ่มมาชาอัลลอฮ์คนจ่ายซะกาตอัลลอฮ์จะให้เพิ่มในเรื่องของความดีแล้วก็จำนวนทรัพย์ที่จะตามมาด้วยนะทรัพย์ที่มีบารอกัตอันที่สองเมื่อจ่ายซะกาตสะอาดซักฟอกตัวเองให้สะอาดอันที่สามเมื่อสะอาดแล้วบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินต่างๆความผิดต่างๆอันสุดท้ายอันที่สี่บารอกะสิริมงคลความจำเริญจะเกิดขึ้นในทรัพย์สินของท่านในครอบครัวของท่านอัลลอฮ์บอกว่าคุซมินอัมวาลิฮิมซอดะกอตันตุตอฮฮิรุฮุมวะตุซักกีฮิมบิฮาในซูเราะห์อัตเตาบะห์อัลลอฮ์บอกว่าเจ้าจงเอาส่วนหนึ่งจากทรัพย์สินของพวกเจ้าเนี่ยจ่ายเป็นทานไปตรงนี้ก็หมายถึงซะกาตนะซึ่งมันจะทำให้พวกเขาเนี่ยสะอาดบริสุทธิ์ดังนั้นซะกาตนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในจำนวนหลักอิสลาม5ข้อด้วยกันและคำนี้ถูกจับคู่กับละหมาดพี่น้องครับอยู่ในกุรอานทั้งหมดเนี่ย82อายะห์โอ้โหคำว่าละหมาดกับซะกาตคู่กันทั้งหมดในกุรอานทั้งหมดเลยนะ82อายะห์อยู่ในเรื่องนี้สำคัญไม่หลัก82ครั้งเนี่ย12อายะห์เนี่ยพูดถึงเรื่องละหมาดกับซะกาตคู่กันเลยจึงไม่แปลกว่าทำไมอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงทำสงครามกับพวกตกศาสนาเพราะพวกตกศาสนาฮุกมแรกที่มันยกเลิกเลยมันไม่ยกเลิกเรื่องละหมาดมันไม่ยกเลิกถือศีลอดเพราะมันรู้ว่าละหมาดถือศีลอดเนี่ยพวกเราอยากทำกันอยู่แล้วบางคนเนี่ยแหมมันไม่ได้ละหมาดมันไม่ได้เลยนะมันหงุดหงิดต้องละหมาดถือศีลอดเราก็อยากทำแต่มันเล่นกับเรื่องทรัพย์เพราะเวลาคนเราเนี่ยมันมีเสียดายมันมีหวงและพี่น้องจำไว้เลยนะเป็นตอบีอะเป็นธรรมชาติของลูกหลานอาดัมเมื่ออายุมากขึ้นสิ่งที่จะเพิ่มขึ้น2 อย่าง 1เมื่ออายุมากขึ้นสิ่งจะเพิ่มประการแรกก็คือการหวงแหนทรัพย์อันที่สองสิ่งจะเพิ่มตามมาคือมีความหวังที่อยากจะมีชีวิตที่ยืนยาวไม่ค่อยคิดถึงจะตายกันเท่าไหร่แล้วคิดอยากจะอยู่ยังไงจะอยู่ต่อยังไงนะมันมีเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ถ้าเรามีศาสนาเนี่ยเราก็จะคิดอีกแบบนึงมองเห็นกูโบอยู่หลักๆเนี่ยไปมาเนี่ยไปไหนแทบไปไหนเนี่ยมองเห็นกูโบก่อนนะและเราก็จะเตือนตัวเองว่าเราต้องทำความดีนะเพราะกูโบเข้ามาหาเราทุกวันเลยเราเนี่ยเดินหากูโบทุกวันต้องทำความดีให้เยอะ
พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องของการจ่ายซะกาตก็มีมารยาทมารยาทในการจ่ายซะกาตเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องพึงพอใจเวลาจ่ายทำให้เกิดความรีดอพึงพอใจเวลาจ่ายไม่ใช่เขาเรียกอะไรรังเกียจที่จะมันเหมือนอิบาดะห์น่ะเหมือนละหมาดน่ะพี่น้องละหมาดเราก็ต้องมีความรู้สึกสบายใจอยากที่จะทำมีความสุขก็เหมือนกันเวลาเราทำอิบาดะห์เราต้องมีรู้สึกแบบพอใจรีดอและจ่ายสิ่งที่ดีมีคุณภาพมากที่สุดและรักมากที่สุดและก็เป็นที่ฮาลาลมากที่สุดแปลว่าเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยต้องคัดของดีๆให้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายถ้าเป็นสตังค์มันไม่มีนะสตังค์เสียแปลแบบนี้อาจารย์ฉันไม่แจกละแบงค์เก่าของไม่ดีแบงค์เก่าต้องไปแจกแบงค์ใหม่ต้องแบงค์ที่มันใสกริ้งเลยนะไม่ใช่เงินนี่ไม่มีไม่เกี่ยวของใหม่ของเก่าเขาดูที่มูลค่าแต่ถ้าเป็นซะกาตประเภทฮุบุบวัสซิมาร์เช่นพืชพันธุ์ธัญญาหารอันนี้ต้องคัดของดีๆไม่ใช่เอาของเน่ามาจ่ายซะกาตสมมติอินทผลัมออกซะกาตอินทผลัมไปคัดมาเลยอันไหนลูกเล็กๆดีนะเอามาจ่ายอันไหนหัวแข็งๆเอามาจ่ายไอ้นี่เน่าแล้วจ่ายไอ้ของดีๆเก็บไว้ขายอย่างเดียวเลยนี่แหละที่อัลลอฮ์เตือนนี่จะจ่ายให้คนจนเนี่ยทำไมแล้วบางคนไม่คิดอย่างนี้เลยนะเฮ้ยคนจนเขากินไม่เป็นเราของดีอ่ะเลยต้องเอาของแบบนี้ให้ดูมันคิดแปลกอ่ะพอจะให้ซะกาตตุนฟิตรเรากินข้าวหอมมะลิซะกาตตุนฟิตรใช่ไหมเรากินข้าวหอมมะลิเวลาเราจะไปจ่ายซะกาตตุนฟิตรนู่นข้าวเสาให้ตอนซื้อกินเองถุงละ250เอาตาฉัดด้วยแม่เกรดเดียวกับส่งออกพรีเมียมถุงละ250พอเวลาจะไปจ่ายซะกาตมึงดูสิอันไหนถูกสุดวะไปดูไปได้ถุงละ140บาทมาแม่ยิ้มมีความสุขเฮ้ยเรานี่ฉลาดนะประหยัดดีใครบอกพี่น้องนี่เสียมารยาทมันพ้นนะพ้นซะกาตนะแต่เสียมารยาทเพราะไปคัดของอะไรของไม่ดีไปแต่ข้าวเนี่ยมันจะเป็นสาวให้หรือจะเป็นหอมมะลิอ่ะมันก็คือ1อิ่ม1อิ่มมั้ยอิ่มกินข้าวหอมมะลิอิ่มมั้ยอิ่มกินข้าวสาวให้อิ่มมั้ยอิ่มแต่คนละความรู้สึกกันไงผมเนี่ยทำอาหารแจกเลี้ยงละสินอด3ที่นะใช้ทุนที่ละ 3,000 ไม่เยอะหรอกผมจ่ายวันละ 9,000 อาจารย์รวยเหรอเปล่าหรอกพี่น้องให้ทำทุบุญกันทุกวันทุกวันเข้าเนื้อบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวก็มีมาเติมอัลฮัมดุลิลละนี่ทำมาตั้งแต่วันเข้ารอมฎอนวันแรกอะทำมาเรื่อยนะพอทำไปส่งที่โรงพยาบาลจุดแรกคือส่งที่โรงพยาบาลรามาไปส่งที่โรงพยาบาลรามา50กล่องไม่เยอะครับ50กล่องเขาโทรมาเลยเขาบอกอาจารย์ทำไมข้าวอาจารย์เนี่ยมันนุ่มเหลือเกินมันอร่อยเหลือเกินเขาบอกอ๋อไม่นุ่มได้ไงข้าวหอมมะลิ 100% อีกเจ้าหนึ่งขอมาอัพนะไม่ได้ตำหนินะสั่งกับร้านค้าร้านอาหารตามสั่งถามว่าร้านอาหารตามสั่งเนี่ยเขาจะหุงข้าวหอมมะลิเหรอไม่หรอกข้าวผสมหรือไม่บางทีเจอสาวให้ร่วนมาเลยอย่างกับไก่กินเนี่ยร่วนมาเลยเราจะเจอข้าวหอมมะลิ 100% เนี่ยต้องระดับภัตตาคารนะคุณต้องไปกินระดับจานละเป็นร้อยๆห้องแอร์น่ะนั่นแหละหุงข้าวหอมมะลิแต่ถ้าเป็นอาหารตามสั่งที่เขาขายคนที่ขายแรงงานเนี่ยเขาจะใช้ข้าวผสมคราวนี้ข้ออย่างนึงที่เขาบอกว่าอ๋ออาจารย์เขาบ่นกินไม่อิ่มเขาก็ต้องทำแบบนี้แหละมันจะได้อยู่ท้องอ่ะก็เป็นว่ากันไปเพราะนั้นซื้อขายไม่เป็นไรคุณซื้อขายกันมันมีราคาของมันอยู่แล้ว
แต่พอเวลาจะทำบุญเนี่ยเอาของดีๆได้ไหมล่ะลงทุนหน่อยพอเวลาเป็นของดีปั๊บมันกินเป็นไงกินอร่อยเลยกินรื่นเลยกลายเป็น50กล่องของฉันเนี่ยคนจ้องเลยกับอีก50 100กล่องของคนอื่นเนี่ยเอาดิเอาดิแค่ข้าวอย่างเดียวนี่ก็เห็นแล้วว่ามันต่างกันยังไงไม่งั้นมันคงไม่มีมันคงไม่ต่างราคากันหรอกก็ถุงละ200กว่าบาทกับถุงละ100กว่าบาทอ่ะห่างกัน100นึงอ่ะยีเห็นมั้ยแล้วมาฉันเวลาตักกลับเนี่ยโอ้โหไม่คิดเลยจะเหลืออะไรเหลือกำไรมั้งมั้ยเนี่ยไม่เหลือทำให้ไปชอบดังนั้นพี่น้องครับเวลาจะทำบุญกับอัลลอฮ์เนี่ยต้องคัดสิ่งที่ดีให้นะครั้งหนึ่งสมัยก่อนเขามีอารุสุฟะคือคนที่ไม่มีบ้านอยู่ก็มาใช้ชายคาสุราอยู่คนที่ทำสวนยผาลำพอไปเจอไอ้พวงไหนที่มันดูแล้วไม่ค่อยดีไม่ค่อยสวยเลยดูพวงนี้น่าจะทิ้งนะทำปกติก็อาจจะแทบจะไม่เอาไปแขวนเอาไว้ตรงนั้นให้พวกอารุสุฟากินห่วงเน่าๆอัลลอฮ์ลงอายะห์กุรอานมาเลยอย่าบริจาคหรือให้ทานในสิ่งที่เจ้าเองก็ต้องปิดตาและรับแปลว่าเวลาเราจะไปเอาเนี่ยเรายังไม่เอาเลยถ้าจะเอาก็คือต้องหลับตานะแล้วหยิบมาแล้วเนี่ยไม่คิดถึงความรู้สึกคนจนบ้างเหรอเวลาที่เขารับเขาจะรู้สึกยังไงแต่พอเวลาเรากินเองโอ้โหเราคัดอย่างดีเลยนะต้องอันดับหนึ่งแต่พอเวลาเราให้คนจนอุ้ยเขากินไม่เป็นหรอกเนี่ยไปคิดแบบนี้นะเอาต่อมาแต่คนที่เก็บซะกาตในสมัยท่านรอซูลเนี่ยนบีสอนนะนบีให้แนวในการไปเก็บซะกาตคืออย่าไปเอาของดีของเขามาหมดนึกออกไหมให้เฉลี่ยทั่วๆกันสมมุติเราไปเก็บซะกาตให้เอาแบบเฉลี่ยกันมีทั้งของไซส์ถ้าเป็นไซส์นะมีไซส์เล็กด้วยมีไซส์กลางด้วยมีไซส์ใหญ่ด้วยเอาทั่วๆกันมาไม่ใช่เอาเฉพาะไซส์ใหญ่อันนี้กรณีที่มีเจ้าหน้าที่ไปเก็บซะกาตแต่ถ้าในฐานะที่เราเอามาให้เองเนี่ยเราก็คัดของดีๆให้ไปในมุมของคนเก็บอีแบบนึงอีกคนให้อีแบบนึงนะและเจ้าหน้าที่รวบรวมซะกาตนะอามีดีนอะไรฮาอันนี้พูดด้วยความรักบางคนไม่เข้าใจบางคนบอกว่าเขามาเก็บอะไรซะกาตเนี่ยสมัยก่อนที่เขาเดินตามหมู่บ้านอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงสมัยนบีเลยนะที่มีใบตุ้นมานเนี่ยเขามาเก็บทรัพย์ที่เห็นที่มองเห็นบางคนบอกอาจารย์ยังไงล่ะทรัพย์มองเห็นมันเป็นทรัพย์ล่องหนเหรอมองไม่เห็นไม่ใช่ทรัพย์ที่เห็นเนี่ยหนึ่งเลยบาฮีมาตุนอันอามปศุสัตว์และปศุสัตว์ที่เขาเก็บซะกาตเนี่ยเป็นปศุสัตว์แบบเลี้ยงออกทุ่งนะไม่ใช่เลี้ยงในฟาร์มนะในฟาร์มนี่หมายถึงว่าเราไปเกี่ยวหญ้ามาให้กินฟาร์มปิดอันนี้คนละเรื่องอันนี้เป็นซะกาตสินค้าพอเราขายวัวแบบนี้เป็นสินค้าแล้วแต่เป็นซะกาตบะฮีมตัวนั้นหมายถึงว่าเลี้ยงออกทุ่งถึงเวลาเช้ามาก็ต้อนให้มันไปกินหญ้าพอถึงเวลาเย็นก็เอากลับมานี่แหละซะกาตบะติมบะฮีมตุนอันอามถามว่าเวลาออกไปกินหญ้าเนี่ยมองเห็นไหมมึงยีเห็นดิไม่เห็นได้ไงล่ะมันไปกินหญ้ามันเราก็ต้องเห็นเนี่ยอยู่นี่บนภูเขามันไม่ได้ไปแอบกินนี่ไงอีอันหนึ่งซะกาตฮุบุวะซิมาตหมายถึงธัญพืชเวลาปลูกข้าวเนี่ยเห็นไหมเห็นรู้เลยเนี่ยนี่ที่นาของฉันนี่เท่าไหร่แล้วเขากะกันได้นะว่าพื้นที่นี้ปลูกได้กี่ถังเขารู้แล้วนั่นแหละไปเก็บตรงนั้นแหละแต่ถ้าเป็นเงินที่อยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวเราที่เราจะจ่ายไม่เกี่ยวไม่ให้ไปเซาซีเบงยีมีกี่ล้านละจ้าอยากใครมีอยากใครบอกไหมได้ข่าวว่าขายที่มาได้ตั้งร้อยล้านน่ะกูซาปิดไปเอามาจากไหนเนี่ยคนมีนะไม่ใหญ่คนดู
ก่อนเจอเศรษฐีเขาไม่ให้บอกนะผมก็ไม่บอกหรอกแต่แกมีระดับอพาร์ตเมนต์ประมาณ600 ห้องนึกอยู่มันต้องจ่ายตังค์เท่าไหร่เนี่ยมีอพาร์ตเมนต์600 ห้องแล้วเคยขายที่ได้ระดับ100 ล้านมาแล้วทำบุญเก่งมากไม่ค่อยเปิดตัวนะไม่ค่อยเปิดตัวเท่าไหร่เพราะเขาก็กลัวเหมือนกันกลัวอะไรล่ะกับคนบางทีมันก็มาเซาซีเกินไปอ่ะนะอันนี้ก็ด้วยความรักนะจริงๆแล้วเนี่ยอิสลามเราก็ไม่ได้ให้ไปเซาซีไปขอแบบเซาซีให้เกิดความรำคาญไม่ถูกบอกให้รู้ได้ฉันตอนนี้ฉันเดือดร้อนนะพอแล้วไปนั่งเฝ้าเลยเหมือนจะป้นน่ะอันนี้ไม่ใช่นะเคยเห็นไหมที่ไหนที่เขาไม่อยากให้ไม่ใช่อยากทำทานกันพอทำทานเท่านั้นแหละมันรุมกันโอ้โหอินเดียหรือเปล่าประเทศอะไรเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะควักอ่ะพอควักเสร็จปั๊บตายเลยไปไหนไม่ได้เลยเหมือนโดนปล้นไอ้แบบนี้มันก็ไม่ใช่ในวิถีมารยาทที่สวยงามใช่ไหมถามว่าเดี๋ยวเราให้เดี๋ยวเราก็ให้เองแหละบอกได้เดือดร้อนนะเดี๋ยวเขาพูดแรงเมื่อไหร่เขาเดี๋ยวเขาก็จัดการให้ไอ้นี่ไปเล่นเฝ้าเลยเหมือนจะปบทรัพย์เขาเนี่ยนี่อันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเอาต่อมาทำให้ผู้รับเกิดความพอใจเวลาเขาได้สตังค์ไปเขาก็จะได้รับความพอใจนะหรือของที่ได้ไปและให้ผู้จ่ายมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยคราวนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายคำว่าเล็กน้อยเนี่ยบางคนมันเยอะนะผมยกตัวอย่างคนใจสะกาดมาแสนหนึ่ง100,000 บาทนี่เยอะไหมมึงยีเยอะนะอ๋อยีบอกไม่เยอะยีรวยแต่สองชั้นเนี่ยแสนหนึ่งนี่เยอะเลย100,000นี่เยอะเลยนะ100,000 บาทไม่เท่ากันมียีเอ้ยบางคนก็ถือว่าเป็นเล็กน้อยแต่บางคนนี่คือทั้งชีวิตยังหาไม่ได้เลยมีนะบางคนไม่เคยจับเงินแสนคนใจสกาแสนหนึ่งเนี่ยคิดไปเลยว่าเขาต้องมีเงินเก็บนอนนิ่งๆเนี่ยล้านหนึ่งสี่ล้านอยู่ในบัญชีไม่ขยับเลยนะนอนนิ่งมาปีหนึ่งอยู่อย่างนั้นสี่ล้านเพราะล้านละ25,000ล้านละ25,000 2.5% อยากจะรู้ว่าสกาดจ่ายเท่าไหร่เอา40หารออกมาเป็นเลขเลยโอเคเอา40หารเลยคราวนี้พอบอกใจสกาดแสนหนึ่งเนี่ยโหเยอะแต่ลืมคิดไปไงว่าไอ้ที่คิดแสนหนึ่งมันมาจาก4 ล้านเนี่ยเยอะกว่าไหมอย่างเยอะเลยเหลืออีกตั้งเท่าไหร่ละ3 ล้าน900,000ใช่ไหม3,900,000ออกไปแสนหนึ่งคราวนี้ในหลักการศาสนาเนี่ยเขาไม่ไปยุ่งกับเงินที่มันวิ่งไปวิ่งมาเข้าออกต่อให้สมมติมีล้านหนึ่งนะแต่ล้านหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกไปแล้วก็เข้ามาออกไปเข้ามาแล้วออกแบบหมดนิสอบเลยนะออกมาทีออกแบบเหลืออยู่10,000ติดบัญชีอย่างเงี้ยเลยอาจจะเข้ามาตูมหนึ่งแล้วก็ออกไปอีกไอ้อย่างเงี้ยไม่นิ่งไม่มีสกาดนะแต่คนเราเนี่ยพี่น้องเงินออกเป็นล้านเนี่ยมันก็ต้องแปลกๆเหมือนกันนะมันต้องใช้อะไรสักอย่างนึงแหละต้องลงทุนแหละแล้วจะเข้ามาเติมมันไม่ได้มีหรอกออกไปปั๊บจะเข้ามาเติมเป๊ะเลยมันก็มีเข้าไปลงทุนแล้วมันก็เป็นกำไรมาค่อยๆเติมมาแต่ตอนเวลามันออกไปลงทุนเนี่ยมันจะออกเป็นก้อนใหญ่คราวนี้พอเวลาเราไปมองเราะยอดใจสกาดว่าแสนหนึ่งปั๊บมันก็กลายเป็นเรื่องเยอะแต่ให้มองไปที่ว่าไอ้เงินต้นที่เรามีสิมันมีเท่าไหร่ผมเคยได้ยินคนหนึ่งนะเขามีสกาดล้านหนึ่งมีสกาดรอมฎอนละล้านบางคนเดี๋ยวมันจะใครอ่ะเศรษฐีเขาไม่เปิดเผยได้ยินมาทำเพชรทำพลอยท
ที่โอ้มหาศาลแสดงว่าถ้าเขามีสกาดล้านหนึ่งเนี่ยเขาต้องมีเงินระดับเท่าไหร่เป็นร้อยล้านเป็นร้อยล้านใช่ไหมต้องร้อยล้านอัพเกินกว่านั้นอีก400ล้านหยีบเนี่ยผมต้องประมาณนั้นเลยก็ไม่แปลกเพราะว่าทำธุรกิจคนทำธุรกิจนะดังนั้นพี่น้องผู้มีหมันทั้งหลายครับถ้ามองล้านหนึ่งมันเยอะแต่เขามองไป400ล้านมันเยอะมันก็โอ้โหจะเอาตังค์ที่ไหนอ่ะมันก็เยอะมากกว่านั้นที่เราจ่ายเนี่ยแค่ 2.5% เองร้อยหนึ่งจ่าย2บาท50อัลลอฮ์วักบัต100บาทจ่าย2บาท50น้อยไหมน้อยภาษีที่เราจ่ายกันเนี่ย 7% นะอัญญา 7% เจอค่าน้ำค่าไฟไปดูสิเวลาเขาเก็บภาษีเนี่ย 7% เราไม่เห็นบนเลยแต่พอซะกา 2.5 โหเยอะจังอัลลอฮ์อะไรนะจ๊ะดีมากครับจ๊ะพูดดีเราไม่มีไงปัญหาเขาไม่ได้เสียดายหรอกเขามีความสุขแต่ฉันกำลังมองว่าด้วยมารยาทเนี่ยถ้าเราไปมองไอ้เงินจ่ายเนี่ยมันก็ดูเยอะแต่ให้เรามองที่เงินต้นของเราไงอัลลอฮ์ให้มีเยอะเราก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องซักฟอกไปคราวนี้ประการต่อมาเนี่ยพี่น้องครับเมื่อจ่ายซะกาตไปแล้วเนี่ยจะต้องให้ห่างไกลจากความลำพองตนโอ้โหมารยาทนะเรารู้สึกการจ่ายของเราเนี่ยมันต้องไม่รู้สึกไปข่มเหงไปอะไรไปทำให้ตัวเองเนี่ยดูยิ่งใหญ่นึกออกไหมมันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าเอาเงินของเราเนี่ยทำให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกโอ้อวดต้องระวังนะและแน่นอนนะคนรับเนี่ยเขาต้องขอบคุณไหมก็ขอบคุณเพราะขอบคุณเขาก็ต้องสรรเสริญไม่ได้ปกติโอ้ยีเอ้ยยิงใจบุญดีดีมันก็มันอยากได้มันก็ถูกสรรเสริญไอ้นี่ก็บ้าน้ำลายโอ้โหกูก็เอาเลยเดินลอยเลยนี่สกาดแบบนี้เสียมารยาทต้องจ่ายแล้วต้องตัวเล็กเวลาจ่ายสกาดต้องทำตัวเล็กๆอ่อนน้อมถ่อมตนเอาไว้นี่เงินของเขาไม่ใช่เงินเราคิดอย่างนี้แต่ไม่ใช่จ่ายแล้วพองเลยนี่เนี่ยมันจะเสียตรงนี้เลยรู้สึกตัวเองแบบโอ้เห็นไหมกูแจ๋วว่ะยุ่งนะพี่น้องของดีกลายเป็นของไม่ดีกลายเป็นเพราะอะไรเพราะเสียเนียดเลยเนียดไม่ดีต้องให้หลุดพ้นจากการลำพองตนและพยายามปิดบังการให้เกิดอย่าให้เกิดการโอ้อวดไปนั่งคุยในวงน้ำชาเลยโอ้ปีนี้ฉันสกาดไม่เยอะหรอกมึงจ่ายไป 500,000 ไม่เยอะไม่เยอะใครถามขอโทษใครถามอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาเลยนี่ไม่เยอะหรอกโปรแกรมมีจ่ายเท่าไหร่ล่ะนี่ฉัน 500,000 เนี่ยแจกหลอกหลอกบอกบัตรตกลงนี่มันเอามาอวดกันฉันเคยเล่าอ่ะคนมาบริจาคอยู่โต๊ะบริจาคแน่นอนทุกคนอยากได้เงินเยอะๆไม่แปลกแต่ให้ทึกนึกถึงความรู้สึกจะออกใบเสร็จปรากฏว่าแล้วก็มีของระลึกเจ้าแรกเข้ามาบริจาค 5,000โอ้โหหยิบของให้มนุษย์ข้างหลังเนี่ยหยิบให้เอานี่ให้เขียนใบให้ชื่ออะไรจ๊ะเอานั่งก่อนเอาตรงนี้อย่าบังพัดลมเปิดพัดลมให้ด้วยมีอาหารมีขนมหวานเสิร์ฟ 5,000 เนี่ยโต๊ะแก่ๆคนนึงเดินมาไอ้หนูโต๊ะบริจาค100เอาใบเสร็จให้โต๊ะหน่อยได้ไหมโต๊ะหยอดสิ101เปื้อนกระดาษมันให้หยอดตู้เปื้อนกระดาษเขียนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายโต๊ะนี่ลมแทบจับอะไรมึงวะแล้วร้อยกูไม่ใช่เงินเหรอณโต๊ะเนี่ยทั้งตัวเขามี200เนี่ยเขาให้101เนี่ยอีก101เก็บไปเป็นค่ารถผมเนี่ยต้องไปจูงแขนมาแล้วก็หยิบหนังสือให้แล้วก็บอกโต๊ะไม่เป็นไรนะทำเพื่อ
ร้อยเดียวก็ทำเพราะหน้าที่อัลลอฮ์เนี่ยมันยิ่งใหญ่เขาแทบจะรู้สึกแย่เลยอะว่าทำไมทำกับเขาแบบนี้นะดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายนะอย่าดูถูกเงินที่เล็กน้อยเพราะผมเนี่ยเจอมาไงเจอมากับตัวแล้วก็รู้สึกไม่ดีเลยก็เลยบอกกับคนที่รับนำบริจาคว่าเขาจะให้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยนั่นคือเงินที่จิตนาบริสุทธิ์เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูที่หัวใจคนบางคนพี่น้องเอามาให้ 5,000 แต่ในบัญชีเขาเนี่ยอาจจะมี10ล้านในบัญชีเขามี10ล้านเขามาให้ 5,000 เนี่ยเยอะไหมมึงยีไม่เยอะขอโทษนะเสียตังค์กับคนที่เขาควักมา100นึงแต่เขามีอยู่200เนี่ยนั่นคือครึ่งนึงของเขามีที่นบีที่นบีบอกว่า1ดิรฮัมชนะเงินเป็นพันๆดิรฮัมได้เพราะอะไรเพราะเขาทำครึ่งหนึ่งที่เขามีดังนั้นอย่าเป็นคนที่ดูแค่ข้างนอกอย่างเดียวโอ้โหเขาเห็นบริจาคหมื่นหนึ่งนี่แทบจะเลี้ยโอ้โหขอมาอัพนะพี่น้องนะเจอมากับตัวมันก็เลยรู้สึกไม่ดีนะครับและเผลอนะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายไอ้เงินหลักร้อยนี่เนี่ยที่มันพยุงกิจการของมุสลิมเราพี่น้องลองดูสิคนที่มีฐานะปานกลางยากจนหรือถึงขั้นขัดสนเนี่ยมีเยอะไหมในสังคมเรามีเยอะไหมมีเยอะไอประเภทมีเป็นร้อยล้านเนี่ยมันจะมีสักกี่คนแล้วเวลาเขาทำเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำกระจายเท่าไหร่หรอกเขาก็ทำเฉพาะเขานั่นแหละคราวนี้องค์กรต่างๆที่กำลังอยู่เนี่ยถามว่าใช้เงินส่วนไหนที่เอามาทำเนี่ยก็เป็นเงินของอะไรของคนยากคนจนคนมีน้อยๆนี่แหละ100 200 500นี่แหละใช่มั้ยแต่มันพอมารวมกันมันก็กลายเป็นเยอะไงแต่พวกเราเนี่ยอยากจะไปเอาทีเดียวไงอยากจะสร้างโรงเรียน6ล้านมาสัก3ล้านเลยอย่างเงี้ยหรือคนนึงปิดไปเลยมันก็มีแต่ว่ามันจะได้สักกี่คนล่ะนะครับอ่ะต่อนะให้ปิดเอาไว้เป็นหลักและเปิดเผยบางโอกาสคำว่าเปิดเผยตรงนี้หมายถึงเป็นการกระตุ้นให้คนร่ำรวยนั้นได้ปฏิบัติตามฉันเคยเล่าเป็นหะดีษซอฮีหะนะผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยจะไปบริจาคเช้ามาเขาไปบริจาคมาลิกะห์มาแจ้งคนที่ไปบริจาคคนแรกคือหญิงที่เป็นโสเภณีโอ้โหรู้สึกอะไรว่าเงินเราไปให้ผู้หญิงขายตัวพูดยังไงนะอันที่สองวันที่สองไปเนี่ยไปบริจาคไปรับๆไงก็ไปหยอดให้มาลิกะห์มาแจ้งคนที่แกไปบริจาคเมื่อคืนเนี่ยเป็นหัวขโมยวันที่สามไปบริจาคแล้วเห็นเดินเซซอหน่อยเดินขอโทษนะเดินแต่งตัวเก่าๆหน่อยที่ไหนได้เศรษฐีพระคิริวหอทองไม่รู้ปกติว่าส่วนเรามันเป็นอาจจะเป็นทองหอพระคิริวนะไอ้นั่นพระคิริวหอทองก็เอาเงินไปให้มาริกามาแจ้งเลยว่าไอ้คนที่เอาไปให้เนี่ยคนรวยนะเขาคิดว่าเขาไม่ได้บุญเลยที่ทำบุญไปสามครั้งเนี่ยไม่ได้บุญนะจะไม่ได้บุญยังไงเอาไปให้โสเภณีเอาไปให้คนหัวขโมยไม่ให้คนรวยเรื่องมาพลิกตอนหลังอัลลอฮ์บอกได้บุญทั้งหมดเลยเอ้าได้บุญยังไงอ่ะก็การที่ไปบริจาคให้โสเภณีวันนั้นน่ะทำให้เขาเลิกเป็นโสเภณีเลยเขาขอดุอากับอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ขอให้ฉันเลิกทำพวกนี้เถอะแล้วจะเลิกได้ยังไงอ่ะมันไม่มีทางออกเลยวันนั้นได้เงินก้อนนั้นมาปุ๊บเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำอาชีพที่ฮาลาลเห็นยังไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้ที่มันขโมยเนี่ยมันเพราะว่ามันไม่มีจะกินไอ้คนรวยก็ไม่เคยแบ่งสกาดให้มันเลยมันก็เลยขโมยซะวันนึงมันได้เงินมาปั๊บมันก็เลิกเป็นโจรเลยคราวนี้มันก็ไปทำมาหากินคนสุดท้ายล่ะบริจาคให้คนรวยได้ประโยชน์ยังไง
็ไอ้คนรวยยังบอกว่าไอ้คนมาให้ขอโทษนะไอ้คนมาให้เราเนี่ยมันฐานะมันแย่กว่าเรามันยังให้เราเลยไอ้เราเนี่ยคนมีเยอะกว่าทำไมเราจะไม่ให้กลับไปบ้านก็ไปควักคลังตังค์มาไปงัดเซฟมาก็เอามาบริจาคเลยโอ้โหขนาดไอ้คนมันแย่กว่าเรามันยังบริจาคเลยเราเนี่ยมีเยอะแล้วเราจะไม่ทำได้ยังไงอัลลอฮฺอักบัรเห็นไหมว่าการบริจาคเนี่ยมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะอันสุดท้ายพี่น้องครับมารยาทนะเวลาชำระซะกาตไปแล้วเนี่ยห้ามล้ำเลิกบุญคุณนะสมมุติมีคนให้ซะกาตฉันหมื่นหนึ่งสมมุติโอ้โหเยอะจังเลยอาจารย์ก็มีนะเขาคงมีตังค์เยอะเลยเขาก็ให้ซะกาตมาเขาให้ซะกาตมาหมื่นหนึ่งรู้จักกันเลยวันหนึ่งสมมุติอาจารย์มาตรงนี้หน่อยสิผมพอดีลูกจะอากิโกะผมก็บอกว่าโอ้บังผมต้องพาป๋ากับมะผมไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่ผมไปหลังงานได้ไหมสมมุติอันนี้สมมุตินะไม่ใช่เรื่องจริงนะเดี๋ยวคิดไปเป็นเรื่องจริงสมมุติอ๋อให้ไปหมื่นหนึ่งซะกาตปีที่แล้วบอกอย่างนี้เหรออ้าวกายหมดแล้วหมดแล้วล้ำเลิกบุญคุณแล้วไงกับผมก็ต้องไปส่งย่อกับส่งมาผมสิอากิโกะคุณใครคนไม่เป็นไรหรอกแต่ย่อกับมาผมต้องดูแลพอไม่ได้ดังใจปั๊บงัดเลยโอ้โหมงกรเนี่ยถามนี่ที่บ้านมันปลูกเนี่ยเงินซะกาตกูเท่าไหร่รู้เปล่าเนี่ยดูสิเดี๋ยวนี้มันทำเป็นไม่นั่นมดพี่น้องมดอย่านะเพราะการทำลายผลบุญนะมีสองแบบหนึ่งทำลายนะเดี๋ยวนั้นเลยคือการโอ้อวดโอ้อวดเนี่ยไปเดี๋ยวนั้นเลยพอรู้โอ้อวดปั๊บไปเลยและอันที่สองคือทำลายหลังจากนั้นเข้าบัญชีความดีเราไปแล้วและเราก็ไปทำลายมันโดยการล้ำเลิกบุญคุณสร้างสุราเสร็จเป็นหลังบุญมาเต็มที่พอไม่ได้ตำแหน่งเท่านั้นแหละล้ำเลิกเลยสำหรับกูเนี่ยมันจะสำเร็จเสร็จไม่ทำไปใช้เงินขอโทษนะไม่ใช้เงินผมเนี่ยแค่ตำแหน่งแค่นี้ให้ไม่ได้โตกลายเป็นมดเลยพี่น้องอย่าทำเด็ดขาดนะเงียบเอาไว้ไม่ได้ดังใจสอบัตเอาไว้อย่าพูดอย่างงัดออกมาเด็ดขาดถ้างัดออกมาเมื่อไหร่ล้ำเลิกบุญคุณทันทีชอบไหมให้คนมาล้ำเลิกบุญคุณชอบไหมพวกเราชอบไหมไม่ชอบนะประการต่อมาและก่อให้เกิดความเดือดร้อนถ้าบริจาคไปแล้วไอ้คนรับมาต้องเดือดร้อนมึงต้องมาขับรถให้กูตลอดต้องมาได้ยากให้กูตลอดมีงานบุญเมื่อไหร่ต้องมาล้างจานให้นะพอให้สกัดมันไปแล้วมันต้องมาล้างจานนี่อย่าทำเพราะเขาเดือดร้อนแล้วเนี่ยรับเงินไป 5,000 กลายเป็นเบสตลอดชีวิตเนี่ยทำให้เดือดร้อนไปสัญญิงสัญญาเลยเดี๋ยวผมให้ซะกาตคุณหมื่นหนึ่งแลกอะไรพอมีงานมีอะไรคุณต้องมากวาดให้หมดนะจ้างเขาสิต้องจ้างเขาไอ้ซะกาตมันเป็นค่าจ้างที่ไหนล่ะซะกาตเป็นเงินของเขาไอ้ส่วนที่เขาจะมาทำให้เนี่ยคุณต้องจ้างเขาถ้าเขาไม่ทำก็ไม่ว่ากันนี่เป็นงานจิตอาสาแต่ไม่ใช่เอาซะกาตไปล้ำเลิกบุญคุณนี่พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายมันเกิดขึ้นจริงพูดด้วยความรักนะไม่ได้ไปตำหนิอะไรทั้งนั้นนะแต่ให้เรารักษาไว้คนจนก็มีหัวใจพี่น้องครับไม่ใช่พอเขารับตังค์ไปแล้วกลายเป็นทาสเลยอ่ะแล้วเราก็จะบังคับขู่เข็นเขาได้ทั้งหมดไม่ใช่ต่อมาเข้าประเด็นเราละผู้ที่รับซะกาตที่ดีที่สุดคือใครจริงๆเนี่ย8จำพวกรับได้หมดเลยแต่บางคนขอมาอัพจริงๆพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายมักจะไปกองกับคนยากจนอย่างเดียวเหมือนกับว่าไอ้เจ็ดจำพวกนี่มันไม่เหลือแล้วมีครูสอนศาสนาอยู่ที่บ้านสอนลูกเราด้วยสอนหลานเราอีกแต่ซะกาตไม่นึกถึงเขา
นึกถึงไอ้คนที่มันเก็บของเก่าขายละหมาดก็ไม่ละหมาดด้วยนะมันจนไงมันเห็นภาพดีก็ไปให้และก็ภูมิใจว่าเออเนี่ยซะกาตเนี่ยเราให้คนที่เหมาะสมที่สุดแล้วเพราะเขายากจนจริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยซะกาตที่ควรจะให้มากที่สุดที่ดีสุดคือครูคนที่จ่ายคือเลือกจ่ายคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์มากที่สุดเอา8จําพวกเนี่ยมากองกันดูซิใน8จําพวกเนี่ยใครที่อิบาดะห์ใครที่กลัวอัลเลาะห์มากที่สุดตักวามากที่สุดให้คนนั้นเลยและเมื่อดูคนที่เป็นตักวาแล้วเนี่ยสมมุติได้มาทั้งหมด5คนสมมุตินะได้มา5คนใน8จําพวกเนี่ยได้มา5คนเนี่ยคนเนี้ยใช้ได้อีมานดีอามันดีมารยาทดีได้มา5คนใน5คนเนี่ยใครเป็นญาติเราบ้างใครเป็นญาติเราบ้างปรากฏว่า2คนเนี่ยไม่ใช่ญาติอี3คนเนี่ยเป็นญาติกันญาติในที่นี้หมายถึงไม่ใช่ญาติแบบต้องดูแลโดยตรงนะไม่ใช่พ่อแม่เราไม่ใช่ลูกชายลูกสาวเราไม่ใช่เป็นญาติที่พ้นอามานะห์ในการจ่ายนะฟะกะห์แต่อยู่ในวงสาคนาญาติไอ้3คนนี้ควรได้รับก่อนปรากฏว่าได้มา3คนแล้วใน3คนนี้ใครมีความจำเป็นมากที่สุดคนนี้ก็เดือดร้อนเหมือนกันแต่น้อยหน่อยไอ้นี่โอ้ไอ้นี่หนักเลยต้องฟอกไตต้องหาหมอตกงานอีกเป็นกำพร้าอีกมีลูกเป็นเด็กกำพร้าอีกโอ้ไอ้นี่ดับเบิลเลยนัมเบอร์วันเลยเนี่ยให้ไอ้เนี่ยบุญเยอะที่สุดดีที่สุดต่อมาและเลือกให้ทานของเขาแก่คนที่จะทำให้ทานนั้นเจริญงอกงามได้อันนี้ลองลงมาแล้วนะไอประเภทให้ไปแล้วก็หายวับไปเนี่ยกับให้ไปแล้วเขาไปต่อยอดเนี่ยอันไหนดีกว่าต่อยอดดีกว่าดังนั้นอาจารย์อิสมาเอลหรือครูแอร์บอกว่าบางทีพวกเราก็แปลกจากการเหมือนเบี้ยหัวแตกคือให้200ให้ร้อยหนึ่งไปซื้อข้าวอยู่2มื้อหิวอีแล้วทำไมอ่ะไม่ให้เขาตั้งตัวได้เลยล่ะยี่จะขายลูกชิ้นใช่ไหมเอาว่ามาทุนเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยฉันไม่มีตังค์หรอกเนี่ยถ้าจะเปิดร้านเนี่ยต้อง10,000อ่ะ10,000เปิดร้านลูกชิ้นเลยให้เงินนะไม่ใช่ไปซื้อของให้เงินเข้าไปเปิดร้านลูกชิ้นเลยปั๊บไอ้หมื่นนั้นกลายเป็นการตั้งต้นชีวิตให้เขาเลยเป็นอาชีพให้เขาแล้วเขาถึงบอกว่าให้ปลากับให้เบ็ดเนี่ยให้เบ็ดดีกว่าเพราะเบ็ดนี่มันจีรังยั่งยืนเพราะเขาจะได้ตกได้ตลอดแต่พวกเราไม่ใช่ยีไป200นะมันก็จนอยู่งั้นแหละกี่ปีก็มารับเราเนี่ย200แต่ทุนให้ไป10,000ไปเปิดลงทุนทำขายลูกชิ้นหน้าสุราไปขายตรงหน้าโรงเรียนผ่านไปปีหนึ่งพี่น้องคิดว่าสถานะเขาต้องดีขึ้นไหมต้องดีขึ้นเพราะก็ทำมาหากินแล้วไงดังนั้นด้วยความรักว่าเราต้องการจำนวนคนพอเราก็เลยมาซอยสตังค์แล้วไงสมมีอากาศอยู่10,000เฮ้ยมันไม่ได้เรามันได้กระจายกันไปก็ให้เป็นหัวละร้อยสุดท้ายไอ้ร้อยได้ก็ปีนั้นก็มาเหมือนเดิมแต่คราวนี้เนี่ยคนที่เคยรับมันก็เสียกำลังใจนะจะไปให้คนเดียวมันก็ยังไงอยู่แต่ว่าในมุมตรงนี้ก็คือว่าสมมติเราจะให้ใครสักคนหนึ่งและให้เขาเนี่ยได้ไปตั้งต้นได้เลยเนี่ยอันเนี้ยดีกว่าเห็นไหมเขาบอกต่อว่าและก็มีความยำเกรงเป็นผู้ที่ศึกษาหาความรู้อู้นี่
ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนเอารู้เอาชี้เรื่องศาสนาด้วยยิ่งไปเจอมีบรรยงบรรยายที่ไหนเนี่ยจนกับจริงนะโอ้ยแต่มันเนี่ยไม่เห็นเสียดายค่าน้ำมงน้ำมันมาฟังบรรยายมาช่วยงานศาสนาไอ้เนี่ยควรจะให้ด้วยเพราะเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้ศาสนานะด้วยความรักนะพี่น้องนะบางทีไปให้คนที่ไม่เอาศาสนาเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าทรัพย์มันให้ไม่ถูกกับคนประการต่อมาในบรรดาคนยากจนทั้งหมดในบรรดาคนยากจนทั้งหมดที่มีสิทธิ์รับซะกาตให้เลือกคนที่ไม่ขอให้ก่อนเลยเออมันเป็นมารยาทไงคนที่ไม่ขอเนี่ยให้คนนั้นก่อนเพราะในมุมของอิสลามเราเนี่ยการขอเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สมควรถ้าไม่เกิดความจำเป็นจริงๆนะครับแต่ถ้าขอให้คนอื่นไม่เป็นไรนะขอให้คนที่แย่กว่าคนที่ยากจนกว่าอีกเรื่องหนึ่งอันต่อมาระหว่างคนเดียวอยู่ตัวคนเดียวเขายากจนนะกับอีกคนหนึ่งยากจนเหมือนกันหรือขัดสนเหมือนกันแต่เป็นครอบครัวใหญ่มีลูกมีภรรยาต้องดูแลให้ใครก่อนให้ครอบครัวใหญ่ก่อนแต่คนเนี้ยเขาตัวคนเดียวเลยคือพูดง่ายๆว่าเขาไม่ต้องไปรับผิดชอบใครถ้าเลือกได้ใครคนหนึ่งให้เอาคนที่มีครอบครัวใหญ่ไว้ก่อนเพราะการให้เราไปครั้งเดียวเนี่ยมันดูแลคนในครอบครัวเขาและคำว่าหญิงไม้เนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายไม่ใช่ว่าพอขอโทษนะพอสามีตายปั๊บมาขอรับซะกาตไม่ใช่นะหญิงไม้เนี่ยต้องดูด้วยว่าหญิงไม้แบบมีทรัพย์ไหมถ้าสามีเสียชีวิตแล้วก็มีมรดกมีสตังอันนี้ไม่มีสิทธิ์มารับซะกาตนะเพราะซะกาตในสถานะหญิงไม้ไม่มีแต่เหตุที่หญิงไม้มารับซะกาตเพราะอยู่ในประเภทขัดสนแต่ไม่ใช่ว่าอ๋อฉันเป็นหญิงไม้มารับได้ไม่ใช่สามีเพิ่งทิ้งมรดกไว้ร้อยล้านมารับเฉยไม่ได้นะพี่น้องนะหรือเคยได้มาอยู่โอเคแหละไอ้ตอนอยู่คนเดียวเนี่ยปากกัดตีนถีบขายลูกชงขายลูกชิ้นทำมาหากินก็เดือดร้อนแล้วก็ดูแลลูกอีกก็ให้ซะกาตไปตลอดพอมีอยู่ปีนึงจับพัดจับผูไปเจอบังยีถามดูอีกแล้วยังพอเหลือให้ฉันใช่ไหมนี่นะแจกโอ้ถูกใหญ่โอเคครับดีแล้วอาจารย์ขอบคุณมากเลยแม่แล้วก็นึกว่าแจกหมดแซวเล่นรู้แล้วเวลาเห็นแจกเยอะใจหายนึกว่าลืมเราอ้าวกระซ้าเล่นนะไม่เป็นไรอ่ะไปแล้วอ่ะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะปรากฏไปแต่งงานไปได้สามีพอมีฐานะก็รับไปดูแลคราวนี้สถานะหญิงไม่เป็นไงไม่ไม่แล้วสิมีผัวแล้วถามว่ายังจะมารับสกายมั้ยเนี่ยไม่ได้แล้วนะเอ้าทำไมไม่ได้ล่ะฮัจญะห์ก็ปีที่แล้วยังให้ฉันอยู่เลยก็ตอนนี้มีใครดูแลยังมีคนดูแลแล้วไปเบิกกับสามีนู่นนะฟะกอแต่ถ้าเกิดจะพลาดจะผูกไอ้ที่ไปได้สามีมาเนี่ยคนจนเหมือนกันขัดสนเหมือนกันอันนี้ดับเบิลเลยให้ไปเลยทั้งผัวทั้งเมียแหละแต่ถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องผู้หญิงเนี่ยสถานะจะเปลี่ยนทันทีเลยหัตถ์ญาทั้งหลายผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยต้องมีคนดูแลคนดูแลอันดับแรกเลยก็คือวลีนะพ่อเรานั่นแหละเวลาเดือดร้อนไปเบิกตังค์ใครป๋า
แต่ดูท่านี้น่าจะมีไม่เยอะนะเหลือพอนะดูสภาพแล้วน่าจะไปหมดเลยอายอไม่เหลือนะอยู่ไหมยังมีอยู่ก็มีอัลฮัมดุลิลละห์น่าจะร้อยกว่าแล้วมึงแต่ถ้าเป็นสาวๆเนี่ยเวลาจะเบิกตังค์ต่างๆใช้ตังค์ต่างๆเอาเงินที่ใครเงินที่พ่อผู้หญิงเนี่ยนะมีคนให้เบิกตลอดเลยอ้าวพอแต่งงานเบิกตังค์ที่ใครสามีเห็นยังเอาถ้าหญิงไม่แล้วพ่อก็ไม่มีทำไงยุ่งแล้วไม่มีคนเบิกนี่ไงก็ต้องทำมาหากินพอทำมาหากินผู้หญิงน่ะเห็นไหมจะไปจับจอบจับเสียมมันก็สู้แรงผู้ชายไม่ได้และสมัยก่อนนี่พี่น้องเขาค่อนข้างจะกดขี่ผู้หญิงด้วยซ้ำเรื่องงานนะเขาจะชอบผู้ชายมากกว่าเพราะผู้ชายจะได้แรงมากกว่าไปดูได้เนี่ยที่กีบหมูที่เขาขายแรงงานเนี่ยผู้หญิงเนี่ยไม่ได้สตังค์ถ้าผู้ชายหรอกทำมาผัวเมียเนี่ยผัวได้พันหนึ่งเมียจะได้ครึ่งหนึ่งเพราะเขารู้ว่าไอ้คนที่จะออกแรงได้นี่คือผู้ชายโดยเฉพาะงานกรรมกรนะแต่ถ้างานฝีมือแน่นอนผู้หญิงเขาได้เปรียบดิเย็บปักถักร้อยนะผู้หญิงโทรไม่หยุดเลยเนี่ยประมาณ 4-5 สายละเดี๋ยวฉันประมาณนี้ก่อนนะพ่อเดี๋ยวผมต้องวิ่งไปดอนเมืองไปคุตบะที่ดอนเมืองไม่ได้ไปขึ้นเครื่องบินอะไรเขาหรอกอ่ะเวลาในการจ่ายนะอีกรอบอีกนิดนึงโหมันมีอะไรอีกเนี่ยเสียดายออกนอกเรื่องไปเยอะต่อมาเขาบอกเวลาในการจ่ายคือวาญิบจ่ายทันทีนะครับเมื่อครบรอบปีจ่ายทันทีไม่ต้องไปรอเลยจ่ายเลยอนุญาตให้จ่ายซะกาตก่อนเวลาได้เมื่อมีเหตุ3อนุญาตให้จ่ายซะกาตก่อนเวลาได้1ปีถึง2ปีขายที่ได้มา5ล้านจ่ายเลยป่ะจ่ายได้มั้ยถ้าจ่ายเลยก็แค่อนุญาตจ่ายได้ก่อนเลย2ปีจ่ายเลยจ่ายล่วงหน้าแต่วาญิบต้องจ่ายหลังจากผ่านไป1ปีมีคนมาถามฉันเขาขายที่ได้อาจารย์เนี่ยเพิ่งขายที่ได้เพิ่งโอนมาเงินสดๆร้อนๆเลยเนี่ยจะอะไรนะจะจ่ายซะกาตเลยไหมถามฉันบอกเอาไปใช้ก่อนปีนึงเหลือเท่าไหร่ค่อยมาคุยกันเอ้ามันมีบางช่องเขาบอกให้จ่ายเลยอ่ะอ๋อแสดงเขาอยากได้ตังค์บางยี่แหละเขาให้จ่ายเลย ฉันก็บอกว่าตามเงื่อนไขมันต้องครบรอบปีเอาไปใช้ก่อนบางยี่เหลือเท่าไหร่แล้วมาคุยกับฉันกลัวจะไม่เหลือเนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ย อันนะสรุปก็คือว่าพอได้เงินมาอย่าไม่ใช่จ่ายซะกาตเลยต้องครบเก็บก่อนให้ครบปีก่อนเอาไปใช้ก่อนอิสลามเราเนี่ยพี่น้องละเมียดละไมไม่ใช่อยู่ดีจะมาจ่ายไม่ใช่หรอกเอาไปใช้ก่อนบางทีเนี่ยบางคนได้เงินมาก้อนนึงเนี่ยถามว่าพอเหลือสุดที่จริงๆเนี่ยหักนู่นหักนี่ไปเหลือเท่าไหร่ลูกก็ยังไม่ได้ไปทำฮัจญ์ลูกก็ยังไม่ไปทำฮัจญ์หนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ไอ้นั่นก็ติดเอาไว้อะไรมาจ่ายซะกาตก็ทำธุระให้มันครบก่อนเนี่ยลูกไปฮัจญ์หมดหรือยังในบ้านเราเนี่ยค่าทงค่าเทอมหลานดูยังเราเป็นโต๊ะต้องดูแลนะเหลือนั่นแหละจากนั้นแหละแล้วค่อยเอามาจ่ายซะกาตครบปีนะครับนั้นฝากเอาไว้นะพี่น้องนะเรื่องซะกาตดูแลคนใกล้ตัวนะครับแล้วก็มัสอะลาบางมัสอะลาเนี่ยไม่ให้โยมซะกาตด้วยนะถ้าอยู่นู่นนาราเอามาให้กรุงเทพไปห้อยเนี่ยเขามองว่ามันข้ามถิ่นไปควรจะดูแลคนใกล้ๆก่อนแต่ถ้าเกิดบางที่มันเดือดร้อนจริงๆก็ว่ากันไม่ใช่เรื่องที่ฮารอมแต่เป็นเรื่องที่เห็นสมควรเนี่ยออกไหมนั้นบางครั้งบางบริบทผมทำโครงการฟิดียะทำโครงการซะกาตเนี่ยซะกาตฟิตรอเนี่ยผมบอกนะว่าถ้านี้มีครอบครัวมีคนจนให้ตรงนั้นก่อนแต่ถ้าเกิดไปอยู่ในหมู่บ้านไปซื้อหมู่บ้านหลังละ10ล้านไอ้ข้างๆก็ไม่รู้จะไปจ่ายใครนี่มาให้ฉันนี่เดี๋ยวโอนสตางค์มาเดี๋ยวฉันจ่ายให้แต่ถ้ามีอยู่ในชุมชนเนี่ยคนเดินจนเนี่ยโอ้ยเดินผ่านหน้าราบนะว่าทำไมน่ะมาให้เราก็จ่ายเองดิแต่เดี๋ยวนี้สังคมบริบทเปลี่ยนไปมุสลิมไปอยู่ในหมู่บ้านก็เยอะไม่ได้อยู่แบบชุมชนแบบเราแล้ว
ตำบลผมก่อนจำได้เลยนะพี่น้องพอคืนก่อนเช้าวันอีกเนี่ยเขาเข็นรถพายเรือกันมาเอาสกาดบางคนให้ไปให้มาเรือจะจมอ่ะแบ่งคนอื่นบ้างดินี่กะเหมาทั้งคลองเลยไอ้เหลือเก็บใช่ไหมอัลลอฮฺวันสุดท้ายไปให้เซียหม้อสุราเนี่ยเต็มไม่หมดไอ้เซียไม่รู้ทำไงมาถึงเวลาปวดกินไม่หมดเว้ยขายได้นะถ้ารับมาแล้วเป็นสิทธิ์เขาแล้วเขาจะไปทำอะไรก็เรื่องของเขาต้องรับมาก่อนนะอ่ะประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิลัยวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์